าร์ทนี้ค่ะนักเรียนเปิดนักเรียนดูที่วิชวลไลเซอร์นะคะภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะเป็นการ์ดแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตอันนี้ของเพศชายนะคะอายุ 5-18 ปีเราจะดูคนละส่วนกันคนละกราฟกันนะคะถ้าเป็นนักเรียนหญิงจะเป็นภาพนี้เป็นการ์ดแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศหญิงอายุ 5-18 ปีดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นแกนคุณครูจะพลิกให้ดูด้านนี้คือส่วนสูงแกนนอนเป็นส่วนสูงแกนตั้งก็คือน้ำหนักแกนตั้งคือน้ำหนักอ้าวกนกออนกับเพื่อนๆเรามาเชียร์กันว่ากนกออนเนี่ยตัวนิดเดียวเนี่ยร่างกายสมส่วนไหมตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีสีเขียวส่วนที่จางที่สุดนั้นนะคะเอาสีน้ำตาลก่อนส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนั้นผอมส่วนที่เป็นสีเขียวอ่อนสุดนั้นค่อนข้างผอมเขียวเข้มอีกนิดนึงกับเขียวเข้มนะคะเพิ่มอีกนิดนึงตรงบริเวณนี้ร่างกายสมส่วนนะคะเขียวเข้มมากๆแสดงว่าร่างกายท้วมแล้วถ้าเป็นสีชมพูเริ่มอ้วนชมพูเข้มอ้วนอ้วนแสดงว่าไม่ได้มาตรฐานเอาละวิธีการดูกนกอ่อนสูงเท่าไหร่คะ137 90 95 100 105 110 115 120 125 30 35 36 37อยู่ตรงนี้ขอเป็นบรรทัด1อัน137อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก30อยู่ตรงนี้นะคะ30คือเส้นนี้มองไม่เห็นใช่ไหมคะ30คือเส้นนี้นะคะแล้วก็มาพบกับ137อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เอาละจุดเอาไว้เลยตรงจุดนี้ก็คือค่าส่วนสูง137น้ำหนัก30อยู่ในสีเขียวอยู่ในสีเขียวอันนี้ก็ถือว่าร่างกายเป็นยังไงคะก็สมส่วนนะคะก็สมส่วนนะคะแต่เรามองว่าอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงก็ยังสมส่วนอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้สิแสดงว่าผอมนะคะถ้าอยู่ตรงนี้แสดงว่าผอมอันนี้นักเรียนก็สามารถมาดูจากกราฟได้มาดูจากกราฟได้นะคะอ้าววรดาขอวรดาบ้างส่งมาให้วรดาใครใครก็บอกว่าวรดาเนี่ยเป็นอย่างไรคะขอวรดาขอวรดาบ้างดูวรดาวรดาสูงเท่าไหร่153อยู่ตรงนี้153หนักเท่าไหร่คะ54ค่ะ54หนัก5454อยู่ตรงนี้และ54แล้วนะคะจุดนี้ค่ะวรดาลุกขึ้นโชว์หุ่นหน่อยเมื่อพอดที่กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตวรดาเป็นยังไงคะอยู่ในสีเขียวเข้มวรดานี่การเจริญเติบโตของวรดานี่ค่อนข้างท้วมถ้ามากกว่านี้ก็ถือว่าเริ่มอ้วนแล้วอ้าวดูหุ่นวรดาดูวรดาบ้างนะคะวรดาจะเห็นว่าตัวเรานี้ต้องทานน้อยลงนิดนึงทานผักเยอะๆนะคะทานผักทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานอย่าทานอาหารที่มีไขมันเยอะจะทำให้เราอ้วนนะคะเริ่มท้วมแล้วนะคะถ้าไม่รักษาหุ่นนะอ้วนเลยนะคะไม่สวยนะนั่งลงค่ะปรบมือเพื่อนๆทุกคนค่ะดังนั้นสรุปว่าเราทราบการเจริญเติบโตของเราได้เนี่ย1เราต้องทราบถึงอายุกราฟนี้เป็นกราฟอายุ 5-18 ปีเราต้องทราบถึงอายุก่อนทราบน้ำหนักทราบ
ส่วนสูงแล้วมาเปรียบเทียบกราฟแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตเราก็จะทราบว่าวรดาเนี่ยเริ่มท้วมแล้วส่วนกนกออนที่ใครๆบอกว่าตัวเล็กถือว่ายังสมส่วนอยู่นะคะยังหุ่นสวยอยู่ยังสมส่วนอยู่นะคะแต่ว่าให้ตัวใหญ่อีกนิดนึงก็จะดีนะคะแต่วรดานี่เริ่มท้วมหลายคนก็เช่นเดียวกันนะคะใครที่เริ่มท้วมก็ต้องไปเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ไขมันน้อยลงนะคะไขมันน้อยลงใครที่ทานอาหารเนี่ยวันละ 4-5 มื้อทานน้ำอัดลมเยอะๆต้องงดแล้วนะคะหลังจากที่เราทราบว่าร่างกายเราสมส่วนไหมนะคะแล้วก็ทราบในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายเราเนี่ยคุณครูมีงานให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนกลับไปทำประวัติตัวเองนะคะไปทำประวัติตัวเองนะคะว่าคุณครูฝากใบงาน1ชิ้นก่อนตรงนี้งานชิ้นที่1ดูที่วิชวลไลเซอร์นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางนะคะคุณครูฝากงานให้นักเรียนทำ1ชิ้นให้นักเรียนไปหาภาพของตัวเองปัจจุบันนี้เลยนะคะไม่ได้เอาภาพเด็กๆนะไม่เอาภาพป.1 นะคะเอาภาพที่เราไปเที่ยวก็ได้ภาพที่เราเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ภาพอะไรก็ได้ภาพสีก็ได้นะคะ เขียนข้อมูลตัวเองนะคะอายุกี่ปีแล้วอยู่วัยไหนอยู่วัยไหนเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเราอยู่วัยไหนในช่วงของวัยอะไรนะคะมีส่วนสูงเท่าไหร่กี่เซนติเมตรน้ำหนักกี่กิโลกรัมความยาวแขนกี่เซนความยาวขาอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นขานะคะความยาวขากี่เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นขาตรงนี้เปลี่ยนเป็นขานะคะความยาวขากี่เซนติเมตรถ้าวัดความยาวต้องใช้อะไรคะใช้สายวัดรู้จักสายวัดเวลาตัดเสื้อไหมรู้จักนะคะถ้าวัดส่วนสูงใช้สายวัดได้ไหมเราไม่ใช้เครื่องวัดส่วนสูงน้ำหนักเราก็ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักนะคะวัดปัจจุบันนะคะค่ะอันนี้คืองานชิ้นที่1เรามาดูกันว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรพัฒนาการอย่างไรตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะเราจะพูดถึงการเจริญเติบโตของมนุษย์กลับมาที่สไลด์นะคะนะคะเอาแรกเริ่มเลยเนี่ย